สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมก็ไปสรรหาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมอีกแล้วครับผมคลิปนี้มาดูหุ่นประกอบนะรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากบริษัทเอลโก้นะครับผมซึ่งสมัยก่อนเขาจะเรียกบริษัทเอพิกฟู้ดนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงฮะเปลี่ยนแปลงก็คือให้บริษัทเอลโก้เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอย่างนี้นะครับผมก็มีจำหน่ายที่ 7-Eleven นะครับเป็นของรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเป็นหุ่นประกอบตัวเล็กๆแต่ว่าโหคุณภาพดีมากๆเลยครับราคาก็ไม่แพงนะครับผมแต่หายากนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้วางขายทุกสาขานะครับผมกล่องละราคา9บาทเองครับผม9บาทนะครับผมฟังไม่ผิดนะครับ9บาทฮะต้องหาซื้อที่เซเว่นที่เดียวนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาชมกันครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยครับผมเอามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจผมนะครับผมนะผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมนะถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดหรือว่าของเล่นที่นำมารีวิวไม่ถูกใจท่านนะครับผมก็ขออภัยอย่างยิ่งเลยนะครับขออภัยจริงๆนะครับผมถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ให้ผมนะครับผมก็ขอขอบพระคุณมากๆครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับครั้งเนี้ยดูแฮนด์มีหมดโอ้โหไม่ใช่10แบบนะครับผม1ตอนตามที่มันมีทั้งหมด11แบบนะครับผมครั้งนี้ผมก็จะนำมารีวิวเพราะว่ามันได้ครบหมดทุกแบบแล้วบางท่านก็มาคอมเมนต์ถามผมว่ามันแบบเป็นแบบไหนยังไงนะครับมองไม่ค่อยชัดเนี่ยดูกล่องดิครับนะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แบบปรากฏว่ามองไม่ค่อยชัดวันนี้ผมเลยนำมารีวิวให้ท่านได้ชมชัดๆเลยนะครับมาดูหน้ากล่องกันดีกว่าครับเพราะว่าบางท่านก็ยังไม่รู้จักหุ่นประกอบแบบนี้นะครับผมเป็นของเล่นเก่าเก็บมากๆนะครับสมัยก่อนก็เป็นพวกApex Food นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาทำรุ่นใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับผมก็มีขายอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะครับนะฮะนี่อันนี้ครับเป็นบริษัท Elco Interface นะครับผมอันนี้ในชุดซีรีส์ Robotsนะครับ Hero of Robot นะครับ Hero of Robot นะครับผมก็จะเป็นขนมเม็ดอมรสโกโก้เคลือบสีต่างๆนะครับน้ำหนักสุทธิ3กรัมนะครับตรงนี้ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นผมอ่านไม่ออกนะครับอันนี้จะเป็นรูปขนมตรงนี้เป็นกล่องรุ่นใหม่ล่าสุดและด้านข้างกล่องก็จะมีเลข1และสังเกตง่ายนะครับผมด้านนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับดูด้านหลังกล่องด้านล่างกล่องก็จะเป็นแบบนี้ในด้านบนด้านล่างนะครับโอเคก็จะเป็นแค่นี้เองฮะด้านหลังกล่องเขาก็จะมีวิธีการเล่นนะครับวิธีเล่นก็แกะชิ้นส่วนตามลำดับหมายเลขที่ระบุบนแผงหุ่นนะครับผมหมายเลขจากเลขน้อยไปหามากและนำมาประกอบกันให้เป็นตัวหุ่นคำเตือนนะครับผมก็ห้ามนำเข้าปากเด็ดขาดนะครับผมเอาไว้เล่นไม่ใช้ไว้อมนะครับแต่ขนมนี่อมกินอร่อยได้ครับเป็นเม็ดอมนะครับผมไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า3ปีอาจเป็นอันตรายนะครับผมเดี๋ยวเด็กกินเข้าไปติดคออันนี้เป็นของรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนะผลิตของเล่นพลาสติกโดยอ๋อนี่ผลิตของเล่นโดยพลาสติกโดยนะครับนะครับนะบริษัท Apex นะครับ Palace จำกัดนะครับนะฮะตัวผู้ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Elco Interface จำกัดนะฮะก็จะแยกกันนะครับบริษัท Apex Palace ก็จะเป็นผู้ผลิตนะครับทำนะฮะแต่แล้วก็มาให้Elco มาจำหน่ายอย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นแบบนี้เองนะครับผมอันนี้เป็นของรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเนี่ยวันที่10เดือน9ปี2001ถึง2002นะฮะน้ำหนักที่3กรัมมีมาตรฐานใหม่อิสลามทานได้นะครับนะแล้วก็มีมาตรฐานอุตสาหกรรมมีอย.ถูกต้องแน่นอนครับผมนี่ก็เป็นแบบนี้นะฮะทั้งหมด11แบบนะครับผมแต่ที่เห็นตรงนี้มี10แบบนะครับเดี๋ยวผมจะแกะมาเล่นให้ดูแบบหนึ่งคือแบบที่11นะครับเพราะว่าบางท่านยังไม่เห็นว่ามันเป็นหุ่นประกอบเป็นแผงแบบไหนยังไงก็ไม่รู้จักนะครับผมจะแกะให้ดูเลยครับนี่อันนี้เขาก็จะมาเป็นแบบนี้นะส่วนขนมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมด้านในก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นกล่องเปล่าแต่กล่องสวยดีนะครับเก็บกล่องไว้ก็เท่ดีครับโอ้โหผมชอบรูปแบบคลาสสิกแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขนมนะถ้าขนมครั้งแล้วก็รีวิวไปแล้วครับแกะให้ดูอีกทีครับนี่น่าทานมากๆเลยครับผมขนมนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เองฮะขนมนะเป็นเม็ดอมนะครับผมสามารถที่จะหยิบอมได้เลยนะครับผมละลายในปากไม่ละลายในมือนะครับอร่อยจริงๆครับผมแต่เม็ดโกโก้เดี๋ยวผมกัดให้ดูสักอันนะครับว่าเป็นโกโก้จริงๆฮะแกะดูนะครับเนี่ยเป็นโกโก้ข้างในนะครับผมโกโก้อร่อย
เดี๋ยวผมเอาหุ่นให้ดูหุ่นก็จะเป็นแผงขนาดนี้นะครับแผงเขาก็อยู่ที่ประมาณสัก10เซนครึ่งนะครับผม10เซน10เซนครึ่งความกว้างก็อยู่ที่ประมาณสัก8เซนเนี่ยแผงเล็กๆนะฮะเป็นหุ่นประกอบนะครับผมก็จะมีชิ้นส่วนให้ว่าเป็นแขนเป็นลำตัวนะครับแล้วก็มีตัวนี้แปลกนะครับผมอันนี้มีอาวุธให้ด้วยนะครับเพราะว่าตรงด้านหลังกล่องนะครับเนี่ยฮะเป็นตัวนี้แหละครับผมเป็นตัวสีฟ้าตรงนี้นะครับผมเพราะว่าสังเกตตรงหน้าอกครับก็จะเป็นหนามๆนะครับผมนะแต่ตรงนี้นะฮะรูปไม่มีอาวุธนะครับผมแต่ตรงนี้มีอาวุธให้เอ้าเห็นไหมครับบางตัวก็ไม่มีอาวุธถือบางตัวก็มีอาวุธถือนะครับผมแต่ตัวนี้แปลกจริงครับผมเนี่ยตัวนี้มีอาวุธนะครับผมแต่ตรงนี้เห็นไหมตัวนี้ไม่มีอาวุธโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาเล่นดูกันนะครับจัดเลยนะฮะก็วิธีการประกอบง่ายมากๆครับเล่นเพลินๆครับประกอบง่ายๆสำหรับจริงๆแล้วเด็ก 4-5 ขวบก็ประกอบได้ครับก็หัดประกอบพวกหุ่นยนต์นะครับผมนะเพราะว่าเขาก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายเราสามารถที่ประกอบได้เลยประกอบก็ไม่ยากก็ตัดออกไปแค่นี้เองนะครับนี่ผมจะตัดให้ก่อนนะครับตัดแค่นี้เองครับใช้มีดหรือกรรไกรก็ได้นะครับผมแต่พลาสติกเขาดีนะครับผมนะดีจริงๆครับก็เหนียวดีครับผมเหนียวแข็งแรงนะครับเหนียวแปะแบบเนี้ยนะฮะเล่นง่ายๆกันแบบนี้นะครับไม่ยุ่งยากเลยครับผมตัดออกไปเป็นชิ้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 นปึ๊บเรียบร้อยแล้วฮะอย่างเงี้ยนะฮะค่อยๆตัดไปค่อยๆทำไปนะครับผมตัดไปทำไปก็จะมีแค่นี้เองปึ๊บแต่ฮะตัดแบบนี้เลยง่ายดีก็จะได้ปึ๊บนะถ้าเด็กเล่นก็ผู้ใหญ่ก็คนดูแลนั่นนะครับเพราะว่าตอนตัดอาจจะยุ่งยากนั่นนะครับผมก็ตัดแล้วเราก็ให้เด็กประกอบได้นะครับผมก็จะเป็นแค่นี้เองนะครับเพราะว่าพลาสติกเขาค่อนข้างแข็งนะครับผมถ้าท่านใดมีทีมตัดพวกอะไรอย่างนี้ก็จะง่ายนะครับผมนะฮะนี่มีอาวุธตรงนี้จริงๆนะครับเป็นแบบนี้เองนะครับก็ตัดไปต้องดูดีๆนะครับบางทีเราไปตัดส่วนที่ว่าเขาใช้ในการต่อในการถือเนี่ยอาจจะเสียนะครับผมนี่แค่นี้เองก็เสร็จแล้วฮะเนี่ยง่ายๆแค่นี้เองฮะแต่นี้เราก็มาประกอบก็จะมีอยู่แค่นี้เองฮะเนี่ยชิ้นส่วนก็มี1 2 3 4 5 6 7ชิ้นแค่นี้นะครับผมง่ายๆมากเลยนะครับผมต่อไปก็เอามาประกอบอันนี้ก็เดี๋ยวประกอบให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาชมกันว่ามีตัวแบบไหนยังไงบ้างนะครับผมประกอบนะครับผมก็มีวิธีการประกอบก็คือเอาตัวด้านหลังก่อนนะครับผมมันจะมีด้านหน้านะฮะด้านหน้าด้านหลังนะครับนะฮะงั้นแล้วก็ประกอบเข้าไปก็เอาแขนนะฮะใส่เข้าไปปุ๊บนะแขนตรงนี้ที่เป็นรูๆอย่างเงี้ยนะครับนะหมายถึงว่าเราไว้ด้านหลังนะครับผมไม่ได้อยู่ด้านหน้านะครับผมนี่ก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะมันจะมีร่องปุ๊บนะนี่ก็เอาแขนมาใส่ตรงนี้ปุ๊บนะฮะแค่นี้เองก็เสร็จแล้วครับแล้วนี้ก็ประกบปึ๊บก็ต้องดูตามแบบนิดนึงนะครับผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบเนี้ยนะแต่แล้วเราก็เอาส่วนที่ว่าประกอบส่วนหน้านะฮะหรือว่าส่วนหลังนะประกอบเข้าไปก็อาศัยการดูรูปนะครับผมดูรูปว่าเป็นแบบไหนนะครับผมถ้ามีส่วนเกินก็ตัดแต่งแบบเนี้ยง่ายๆครับผมเนี่ยเป็นการฝึกประกอบนะครับเนี่ยปึ๊บก็ใส่เข้าไปตรงนี้นี่ปึ๊บก็เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ส่วนหลังอย่างเงี้ยฮะด้านหลังนี่เราจะไม่เห็นว่าเขาไปเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องเดาหน่อยนะครับผมฮะก็เดาว่าเขาจะติดแบบไหนนะครับขึ้นๆแบบนี้หรือว่าอย่างนี้มันก็กลับได้นะครับมันกลับได้เราก็ลองประกอบดูนะฮะเราก็ถือได้อย่างนี้เอ้ยมันผิดเราก็เอามาอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไหนที่อย่างนี้จะเข้าท่ากว่านะครับผมแค่นี้เองก็เสร็จแล้วครับผมนี่ก็จะได้หุ่นเท่ๆแล้วฮะส่วนเกินแล้วก็ตัดแต่งไปเรื่อยๆนะฮะเป็นการฝึกเก็บรายละเอียดนะครับผมนี่เรียบร้อยจบนะฮะนี่แค่นี้ก็จะเหมือนตัวสีฟ้าตัวนี้แล้วครับเห็นไหมฮะเหมือนเป๊ะเลยแต่ว่าอันนี้ไม่มีอาวุธนะครับผมไม่มีอาวุธถืออันนี้เขามีอาวุธมาให้ผมก็ยังแปลกใจเลยทำไมมีอาวุธด้วยนี่ก็ถือไปแบบนี้เองจับถือก็ไปปั๊บเรียบร้อยสงสัยจะถือแบบนี้มากกว่านะฮะก็ลองถือดูว่าถือแบบไหนได้เป็นแบบนี้นะครับ
ท่เลยนะครับผมตามนี้ตามแบบรูปแบบเป๊ะฮะต่อไปก็เดี๋ยวเราก็มาดูขนาดกันว่าสูงขนาดไหนนะครับผมเอาตัวนี้แล้วไปแล้วนะครับผมอยู่ที่ประมาณสัก5เซนครึ่ง6เซนอย่างเงี้ยนะครับแต่ละตัวก็จะโดยประมาณความกว้างเขาก็อยู่ที่ประมาณสัก4เซนครึ่งอย่างเงี้ยครับผม4เซนครึ่งแค่นี้เองเราก็ได้หุ่นเล่นอีก1ตัวแล้วครับผมอันนี้ก็เราก็มาดูทั้งหมด11แบบว่าเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับผมนี่ก็เอาเลยครับมาดูกันตัวที่1เลยนะครับผมตัวที่1นะตัวที่1ก็ตัวนี้นะครับผมเขาก็จะเป็นคล้ายๆแบบรถแข่งนะครับผมแค่ถ้าดูรูปนี้มองไม่รู้เรื่องนะครับผมดูอย่างนี้ดีกว่านะครับผมผมก็จะให้ดูชัดๆเลย11แบบนะครับเห็นไหมฮะสวยไหมครับผมรูปที่1นะเป็นรถแข่งนะครับผมรูปที่1นะครับผมเนี่ยรถแข่งรายละเอียดเขาก็ดีนะครับด้านข้างก็เป็นแบบนี้นะครับมีวุฒิถือนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้ความสูงก็พอกันนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณสัก6เซนนะครับผมนะเป็นแบบนี้นะด้านข้างนะนี่แบบที่1เรียบร้อยนะครับผมแบบที่1ก็จะเป็นรถแข่งนะครับต่อไปก็เป็นแบบที่2นะครับผมแบบที่2ก็จะเป็นคล้ายๆเราสังเกตว่ามันจะมีคล้ายๆสว่านนะหัวสว่านอยู่บนเนี้ยแล้วก็มีอาวุธถือนะครับผมนะนี่ก็จะน่าจะเป็นตัวนี้นี่นะครับสวยมากๆนะครับผมดูรายละเอียดครับครับผมมือนี่แน่นอนครับตรงนี้เราเสียบไปแล้วมันหมุนได้นะครับผมเนี่ยหมุนได้รอบเลยนะครับผมเนี่ยหมุนได้รอบนะครับผมหมุนได้รอบนะครับผมก็จะหยับขยับช่วงตรงหัวไหล่อย่างเดียวนะครับผมต่อไปก็เป็นแบบที่3นะครับผมแบบที่3นะแบบที่3นี่ก็สวยดีครับคล้ายๆเป็นรถบรรทุกนะครับผมนี่แบบที่3นะครับเพราะว่าเขามีปืน2กระบอกถือตรงนี้ฮะแล้วก็เป็นนี้คล้ายแบบเป็นท่อไอเสียนะครับผมตรงนี้มีหมายเลข1ด้วยเพราะมีหมายเลข1ฮะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบที่3ก็เหมือนกันครับผมรอบๆตัวนี้ก็ดีครับสีพลาสติกดีมากเลยครับแข็งแรงทนทานนี่นะครับให้ดูใกล้ๆครับผมแบบที่3นะครับสามารถที่จะหมุนมือได้เหมือนกันนะครับผมหมุนมือได้โอเคเนี่ยจับเอาท่าทางเอาปึ๊บต่อไปก็เป็นแบบที่4นะครับผมแบบที่4แบบที่4นี่โอ้โหนะฮะเขาจะมีรายละเอียดเยอะกับเพื่อนนะครับมีชิ้นส่วนที่ว่าให้เราประกอบเยอะที่สุดนะครับผมก็จะมีสว่านตรงนี้อาวุธนี่สามารถที่จะถือด้านซ้ายด้านขวาก็ได้นะครับผมเนี่ยถอดเปลี่ยนได้นะครับผมเนี่ยแล้วแต่เราจะเล่นนะครับในภาพนี้เขาถืออาวุธอยู่ข้างนี้นะครับผมก็เลยมาถือด้านนี้นะอ่ะดูรับดูข้างๆนะครับดูข้างๆสวยดีครับผมนะฮะพวกคุณพวกนี้นะครับเข้ามาจากเรื่องเบสซีรีส์นะครับผมก็ไม่ได้รู้ว่าชื่ออะไรบ้างนะครับแต่ชอบสะสมหุ่นนะครับผมถ้าท่านใดอยากได้ข้อมูลก็ลองค้นหาครับผมเบสซีรีส์ยูชานะครับมีวุฒิดีมากๆเลยโอเคต่อไปแบบที่5นะครับผมแบบที่5ก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะตรงนี้เขาคล้ายเป็นปีกนะครับผมก็ติดไปตามรูปแบบนะครับผมเนี่ยรูปแบบของเขาก็จะเป็นปีกแบบนี้นะครับเป็นคล้ายๆรถเลสซิ่งมั้งตรงนี้จะเป็นท่อไอเสียมั้งครับผมเนี่ยเป็นรถซิ่งนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้ฮะไอ้ก็เป็นรถแปลงร่างสวยมากๆครับผมฮะเท่ดีแต่จริงๆแล้วตรงเนี้ยปีกเขาน่าจะพับอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าผมดูร่องนะฮะเนี่ยร่องตรงนี้นะครับเขาน่าจะติดอย่างนี้มากกว่านะครับผมเนี่ยน่าจะแบบตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะตรงล็อกพอดีเลยนะฮะแต่ว่าในตัวหุ่นตรงเนี้ยเขามาติดอย่างเนี้ยผมก็ดูว่ามันแปลกๆฮะมันไม่ลงล็อกนะครับผมตัวนี้นะครับเนี่ยมันไม่ลงล็อกนะฮะมันติดอย่างเงี้ยติดอย่างเงี้ยไม่ลงล็อกแต่ว่าก็เราติดอย่างเงี้ยปึ๊บมันจะลงล็อกพอดีเป๊ะเลยมั้ยฮะเนี่ยฮะติดแบบว่าเอาท่อไอเสียลงเนี่ยแบบเนี้ยก็จะดูลงล็อกมากกว่านะครับผมแต่เมื่อกี้ติดแบบนี้นะติดแบบนี้ก็คือเอาไปเหน็บไว้ตรงเนี้ยเนี่ยกดไว้อย่างงี้มันก็ดูไม่ลงล็อกไม่ลงล็อกเลยเป็นปีกแบบนี้นะฮะก็แล้วแต่เราจะเล่นแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะลงล็อกมากกว่านะครับผมเนี่ยแต่ตาแบบนี้ก็ใส่ไปตามแบบนี้ก่อนนะครับผมแต่มันจะค่อนข้างจะหลุดง่ายนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันไม่ลงล็อกนั่นเองนะครับเนี่ยมันติดแน่นติดอย่างนี้จะลงล็อกปึ๊บเนี่ยผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าครับลงล็อกเท่ดีนะฮะปึ๊บฮะเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยฮะบางทีเราก็ต้องมาแก้ไขดัดแปลงนะครับผมต่อไปก็มาดูตัวที่6นะครับผม1 2 3 4 5 6แล้วครับผม
หกนี่ก็จะเนี่ยฮะมองในกล่องนี่ไม่รู้เลยเป็นอะไรนะครับผมต้องสังเกตดีๆนะครับก็จะเป็นหัวสว่านนะครับผมหน้าตานี่เท่มากแล้วนะครับผมมีวุฒิเท่ๆนะครับด้านข้างด้านหลังเหมือนกันหมดแบบนี้นะครับวิธีการติดด้านหลังก็จะดูแบบด้านหลังนะครับผมก็ให้ดูทุกตัวนะครับเดี๋ยวเกิดท่านใดติดด้านหลังไม่ถูกเนี่ยติดด้านหลังผิดก็จะไม่ดีนะครับผมไม่สวยนะครับผมอ่ะต่อไปดูตัวที่7นะครับผมตัวที่7นี่สังเกตง่ายครับผมนะฮะตรงนี้เขาจะมีคล้ายๆแบบเป็นขั้นๆขั้นๆตรงนี้ครับคล้ายๆเป็นท่อไอ้ที่ระบายอากาศตรงไหล่นะครับผมแต่ด้านหลังก็ติดแบบนี้เห็นไหมไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีปืนข้างบนครับมีปืนข้างบน2กระบอกนะครับผมตรงไหล่นะครับผมอ่ะต่อไปก็มาดูตัวที่78นะครับนี่อันนี้คล้ายๆเป็นรถอะไรสักอย่างนะฮะนี่ก็นะก็จะไม่มีอาวุธเลยมากมายมีปืนเล็กๆสั้นๆแค่นี้ครับสวยดีปืนเล็กๆสั้นๆนะครับผมอ่ะต่อไปดูตัวที่9นี่เท่ดีครับผมนะตัวที่9ก็จะเป็นปืนยาวๆตรงนี้นะครับผมตัวที่9ก็คือตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวที่9เดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อน5ตัวที่9ดูผิดไปนะครับนี่ตัวที่9ก็จะเป็นตัวที่ว่าผมมาประกอบนะครับแล้วเขาก็จะมีอาวุธให้แต่ว่าในรูปไม่มีอาวุธอย่างเงี้ยฮะเนี่ยถือได้นะครับผมวุฒิก็ถือไปปึ๊บเนี่ยใส่ไปแบบนี้หลุดนะครับของเล่นก็จะเย็นๆครับเล่นกันเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมบางทีก็คับมั่งหลวมมั่งหดมั่งนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นตัวที่9นะครับผมติดด้านหลังแบบนี้นะครับผมอ่ะต่อไปมาดูตัวที่10ตัวที่10ก็เป็นแบบนี้ฮะสวยมากๆเลยครับแต่เขาไม่มีอาวุธให้นะครับผมมีอาวุธให้นะฮะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะต่อไปตัวสุดท้ายนะครับผมตัวที่11นะครับผมตัวที่11นี่คล้ายๆแบบว่าเป็นเครื่องบินเพราะตรงนี้เป็นหัวจรวดนะฮะแล้วก็ปืนหมุนได้หล่อเท่ดีถ้าดูตรงนี้แทบจะไม่เห็นเลยนะฮะนะฮะแต่ว่าเนี่ยผมประกอบให้ดูแล้วว่าเนี่ยเป็นแบบนี้เองนะครับผมเรียบร้อยครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ได้ดูเนี่ยฮะของเล่นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับหุ่นประกอบนะครับจาก 7-Eleven นะครับท่านใดสนใจชอบนะครับผมอยากจะเล่นก็ลองไปหาดูที่ 7-Eleven นะครับผมราคากล่องละ9บาทนะครับผมไม่แพงนะครับนำมาประกอบแล้วก็มาสะสมนะก็เท่ดีนะครับผมใส่ตู้โชว์ก็สวยดีครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะหาของเล่นแปลกๆคุณแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ